งหวานรู้มานานกวางเปิดตัวรักใหม่คนแซวหน้าเหมือนตนเผยสถานะหนุ่มนักบินน้ำหวานซาซาเปิดใจหลังกวางเอบีนอร์มัลอดีตแฟนหนุ่มเปิดตัวรักใหม่นางเอกดังโดนแซวหน้าเหมือนตนเผยสถานะหนุ่มนักบินกล้ามแน่นหมอดูทักจะเจอคนที่ใช่เร็วๆนี้น้ำหวานทิมมาราเปิดใจครั้งแรกหลังอดีตแฟนหนุ่มเปิดตัวรักครั้งใหม่เผยหมอดูทักจะเจอคนที่ใช่เร็วๆนี้ไม่รู้ว่าคุณแม่ของสาวน้ำหวานโอเคกับหนุ่มคนนี้หรือเปล่าแล้วจะว่ายังไงหลังชาวเน็ตมองต่างฝ่ายต่างมูฟออนเร็วไปไหมผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการก่อนหน้านี้มีภาพออกมาคุณแม่กับอดีตแฟนเรากอดกันน้ำหวานถ้าเป็นรูปนั้นน่าจะเป็นรูปเก่าแต่ในความเป็นจริงเขาได้มีโอกาสเคลียร์กันแล้วในทริปที่หวานไปแข่งโป๊กเกอร์ที่เวียดนามแล้วทริปเมื่อเดือนธันวาคมเป็นทริปที่เขาได้เจอกันครั้งแรกหลังจากที่มีปัญหาซึ่งเขากอดกันแต่ตอนกอดหวานไม่เห็นผู้จัดการเล่าให้ฟังในทริปคือชวนไปด้วยกันไปพร้อมกันน้ำหวานคะคือเรามีนักกีฬาโป๊กเกอร์ไปกันเยอะมากตัวแทนประเทศไทยจริงๆคุณแม่กับอดีตแฟนเราเคลียร์ใจกันตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้เป็นข่าวน้ำหวานคะมีช่วงหนึ่งก่อนเขาจะย้ายบ้านคุณแม่ได้ถามหวานว่าเขาอยากทานอะไรจะทำเป็นของขวัญไปให้ก่อนย้ายบ้านมีการฝากขอบคุณกันไปมาแต่ว่าที่มาเจอกันเลยคือที่เวียดนามซึ่งจบสวยอย่างที่หวานเคยบอกไปทุกอย่างมันเคลียร์ก่อนปีใหม่ต่างคนต่างมูฟออนไปในเวของตัวเองหลังจากที่เลิกรากันไปจนถึงตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างน้ำหวานสำหรับตัวหวาน 100% โอเคแล้วหวานว่าตั้งแต่เขาเคลียร์กันที่เวียดนามมันทำให้หวานรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมูฟออนจริงๆเราไม่มีอะไรคาใจอีกต่อไปทุกอย่างมันจบเรารู้สึกว่าโอเคเริ่มใหม่ฝั่งอดีตแฟนเรามีการเปิดตัวเหมือนกับว่ากำลังคบกับคนหนึ่งอยู่เห็นบอกว่าโทรศัพท์ลายแตกมากน้ำหวานหวานต้องบอกก่อนว่าหวานทราบมานานมากแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราในการที่จะพูดคนก็ไลน์มาโทรมาถามความรู้สึกวันนั้นหวานไปกาญจนบุรีไปทำงานมีคนเดินเข้ามาสอบถามก็ต้องขอบคุณณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ห่วงใยความรู้สึกแต่หวานทราบมานานมากแล้วคนที่เขาไลน์มาหรือโทรมาส่วนใหญ่เขาพูดอะไรกับเราน้ำหวานสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้หรือว่าโอเคไหมก็เป็นการเช็คความรู้สึกของเราซึ่งตัวเรารู้สึกซาบซึ้งตลอดเวลาที่เกิดเรื่องหรือมีปัญหาคนรอบข้างเพื่อนฝูงไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ไม่เคยทิ้งรู้สึกดีค่ะแล้วมีคนถามไหมว่ายังเจ็บอยู่ไหมร้องไห้ไหมน้ำหวานมีค่ะตอนที่หวานอัพรูปลงล่าสุดหวานใส่แว่นดำหมดเลยก็จะมีคอมเมนต์มาในไอจีว่าใส่แว่นดำเพราะว่าร้องไห้หรือเปล่าตาบวมหรือเปล่าก็จะมีคน DM เข้ามาซึ่งหวานอยากจะบอกว่าแดดร้อนมากมันไม่ได้เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องของทางฝั่งเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็ดำเนินชีวิตของเราไปตามปกติมีคนถามว่าเห็นแบบนี้ไม่ร้องไห้ไม่มีน้ำตาน้ำหวานมันผ่านจุดนั้นมาแล้วมันผ่านจุดเสียใจผ่านจุดร้องไห้ผ่านจุดที่เป็นความรู้สึกแบบนั้นนะวันนี้มันไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปแล้วพอเราตัดสินใจได้ว่าเราจะมูฟออนเราก็ไปข้างหน้าไม่ได้มองย้อนกลับไปเรื่องเดิมแต่ก็มีคนแซวเปิดตัวมาอ้าวหน้าเหมือนกันเลยน้ำหวานคะหวานเห็นในข่าวนะถ้าความเห็นส่วนตัวหวานมองว่าไม่ได้เหมือนแต่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนมากกว่าสามารถคุยโทรศัพท์กันได้ไหมหรือเป็นเพื่อนกันได้อย่างที่ข่าวออกไปไหมน้ำหวานช่วงนี้หวานไม่ค่อยได้คุยกับเขาก่อนหน้านี้ระหว่างที่เขามูฟออนไปแล้วเราก็ยังคุยกันอยู่เพราะเรามีเรื่องของน้องหมาที่จะต้องสื่อสารกัน
มันไม่ได้เกี่ยวว่าช่วงนี้ไม่คุยเพราะเขามูฟออนอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่เรื่องของน้องหมามันลงตัวก็เลยทำให้เราไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารอะไรกันเพิ่มเติมถ้าเจอกันตามงานหรือร่วมงานกันสบายไหมน้ำหวานทักทายได้ค่ะเราก็เป็นพี่เป็นน้องร่วมวงการอย่างน้อยก็เป็นคนเคยรู้จักกันช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมันมีทั้งดีและมันไม่ดีฝั่งเขาคิดว่ามูฟออนเร็วไปไหมน้ำหวานเรื่องของเวลาอันนี้หวานไม่คอมเมนต์เราก็ร่วมยินดีไปกับเขาด้วยที่วันนี้เขามีความสุขอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของน้องของเพื่อนคนหนึ่งที่จะทำให้กันแต่ยังไม่ได้มีโอกาสแสดงความยินดีด้วยตัวเองก็ขอแสดงความยินดีผ่านทางรายการเลยเพจดังชี้เป้าคนนี้ก็ได้เปิดตัวชายหนุ่มเหมือนกันน้ำหวานอ๋อที่เจ๊มอยลงเห็นแล้วคนก็โทรศัพท์มาถามเยอะมากเหมือนกันคุณอ้ําเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนที่ดีของหวานเขาเป็นนักบินใช่ไหมน้ำหวานค่ะหวานเคยร่วมงานกับเขาอยู่แล้วแต่นานแล้ววันนั้นก็จบในตอนนั้นไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารก็เพิ่งวนมาทำความรู้จักกันใหม่เมื่อไม่นานมานี้คนนี้เขาเป็นที่ปรึกษาหรือให้กำลังใจเรายังไงบ้างน้ำหวานด้วยความที่เราอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลาคุยกันก็คุยแบบง่ายๆไม่ต้องย่อยก็จะถามเขาในเรื่องงานซะส่วนใหญ่เพราะเขาก็ทำธุรกิจด้วยที่บอกว่าวนกลับมาเจออีกครั้งคือบังเอิญเจอหรือมีใครแนะนำน้ำหวานมีรุ่นที่แนะนำให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการสถานะเขาเป็นยังไงหัวใจว่างไหมน้ำหวานหวานไม่เคยถามเขาเรื่องนี้เราเบสออนความเป็นเพื่อนเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหวานก็ไม่เคยสอบถามความน่ารักของเขาในมุมเราเขาเป็นคนแบบไหนที่เรารู้สึกว่าคนนี้ก็น่ารักดีนะน้ำหวานเขาเป็นเพื่อนที่ดีด้วยความที่เราคุยกันง่ายๆมันก็เลยทำให้เราเป็นเพื่อนกันได้ตอนนี้ยังไม่ใช่สถานะแฟนถูกไหมน้ำหวานใช่ค่ะหวานยังโสด 100% เป็นเพื่อนแต่คุยกันทุกวันน้ำหวานใช้คำว่าเราทักทายกันทุกวันแล้วซัพพอร์ตกันดีกว่าคุยกันส่วนใหญ่มีรอยยิ้มบ้างไหมน้ำหวานส่วนใหญ่คุยกันเรื่องตลกแต่ในโหมดมีสาระเราก็คุยกันเขาทำธุรกิจหลายอย่างแล้วหวานเป็นคนมือใหม่ด้านธุรกิจเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีคำถามอะไรที่มันสงสัยหรืออยากได้คำปรึกษาเขาก็สามารถให้ผู้ชายคนนี้น่ารักมีของติดไม้ติดมือตลอดน้ำหวานเขารู้ว่าหวานชอบสิ่งนี้ก็เคยแท็กขอบคุณเขาคนก็เลยเกิดคำถามแล้วมาแซวถ้านับระยะเวลาที่รู้จักกันคุยกันแป๊บเดียวเนอะน้ำหวานรู้จักเขาช่วงเดือนธันวาคมเขาไม่คุยเรื่องอดีตของหวานเลยน้ำหวานใช่ค่ะไม่เคยถามเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปรึกษาหวานว่าด้วยความที่เรามาเป็นเพื่อนกันตอนโตบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นสเปซในเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเหมือนเรื่องเขาหวานก็ไม่เคยถามมันแล้วแต่เราจะพูดคุยยังไงหวานมองไปที่อนาคตมากกว่าระหว่างทางจะบาดเจ็บขนาดไหนหวานไม่เคยสนแล้วมันก็จบอย่างที่เห็นในช่วงที่เป็นโสดอยู่ตอนนี้หวานก็คิดได้ว่าจริงๆเราก็ลืมมองว่าปัจจุบันนี่แหละเป็นสิ่งที่เราดีลได้เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เพราะฉะนั้นชีวิตหวานณวันนี้ก็คืออยู่กับปัจจุบันมีความสุขหวานว่ามันเป็นเรื่องของสุขนิยมแล้วก็อยู่กับปัจจุบันโดยที่ไม่คาดหวังเรื่องอนาคตเพราะว่าอนาคตมันยากสิ่งที่แน่นอนมันคือสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนมันอาจจะเป็นสิ่งที่แน่นอนก็นอนก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตเรามีประสบการณ์แต่หวานไม่อยากให้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดมันเป็นแค่ประสบการณ์ที่ผ่านไปทุกอย่างทุกดราม่าที่เราเจอมันต้องหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่โตขึ้น
เป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากยิ่งขึ้นในทุกๆประสบการณ์ไม่งั้นมันจะไม่มีประโยชน์เลยผ่านมาก็ผ่านไปช่วงที่บาดเจ็บหนักๆมุมของน้ำหวานใช้วิธีอะไรฮีลใจตัวเองน้ำหวานหวานโชคดีมากหวานมีคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เคยปล่อยมือหวานเลยทั้งที่คุณแม่ก็เจอหนักมากรวมถึงเพื่อนๆหวานด้วยอาจจะไม่ได้มีกันเยอะมากทุกวันนี้24ชั่วโมงเพื่อนยังวนเวียนเฝ้าเวียนยามกับหวานถ้าไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนๆหวานมาตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเรื่องที่เจอมันหนักมากพอพูดถึงคุณแม่กลัวว่าคุณแม่จะโอเคไหมจะมีปัญหาไหมน้ำหวานอย่างในเรื่องของคุณแม่หวานเองค่อนข้างรู้สึกไม่ดีช่วงนี้เป็นช่วงที่หวานแข็งแรงมากในการดำเนินชีวิตมันทำให้หวานมีโอกาสย้อนกลับไปดูพวกคลิปสัมภาษณ์ตัวเองที่ผ่านมาหวานจะชอบกดเข้าไปดูแล้วหวานก็ไม่แปลกใจที่ทัวร์จะลงบ้านหวานแล้วทัวร์มาลงคุณแม่อยู่เสมอเพราะว่าหวานพูดไม่หมดไม่ใช่หวานพูดไม่จริงแต่หวานพูดไม่หมดมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากพูดแต่เราพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าการพูดของเรามันไปทิ้งบอมให้คนอื่นหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันเป็นเรื่องมารยาทในการพูดถ้าสังเกตหรือย้อนกลับไปดูคลิปสัมภาษณ์เก่าๆก็จะเห็นว่าหวานเลือกที่จะตอบคำถามกลางๆหมดเลยเพราะเราไม่ต้องการให้กระทบใครอันนี้คุณแม่ก็กำชับมาเวลาสัมภาษณ์ให้พูดกลางๆทั้งหมดเพราะการทิ้งบอมให้คนอื่นมันไม่ดีเราอยากจะเลิกกันแบบผู้ดีมันเป็นเจตนาแบบนั้นตั้งแต่วันแรกแต่พอเรื่องมันผ่านไปเรื่อยๆมันก็ทำให้บานปลายใหญ่โตแล้วคนก็มาว่าคุณแม่เยอะมากแต่แม่เองก็ชิลเรารู้แก่ใจความจริงมีหนึ่งเดียวแต่มันแล้วแต่วิจารณญาณและมุมมองของคนที่จะมองเข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ว่าคุณแม่หมดเลยหวานเองก็เสียใจเราเป็นลูกไม่สามารถพูดออกไปได้หมดเพราะการพูดของเราทำร้ายคนอื่นเราเลือกที่จะไม่ทำอยู่แล้วบางคนรู้แค่มุมเดียวแต่ก็ให้มันจบไปน้ำหวานมันควรจะจบเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องในบ้านมันไม่ควรที่จะถูกเผยแพร่ออกไปแต่ณวันนี้เรื่องในบ้านมันถูกกระจัดกระจายไม่ว่าหวานจะทำอะไรอย่างหวานสัมภาษณ์หวานมีคนคุยบ้างคนก็ว่าคุณแม่มันมาได้ยังไงหวานก็งงเลิกกับแฟนก็ว่าคุณแม่ว่าคุณแม่เป็นต้นเหตุพอหวานอ่านแล้วมันไม่ใช่อะไรที่คุณแม่ผิดหวานยอมรับผิดมาตลอดเราไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลที่ทำทุกอย่างได้ถูกต้องเสมอไปทุกคนมันต้องมีส่วนผิดจากนี้จะคอมเมนต์อะไรอยากให้พูดถึงกันในแง่ดีนิดนึงเพราะคุณแม่เริ่มส่งทนายไปพูดคุยแล้วมีหลายขนวนกลับมาตอนนี้คนที่คอมเมนต์ด้านลบก็คือไหว้สวยรวยกระเช้าน้ำหวานเราไม่ได้อะไรกับเขาแต่เป็นวิธีการสอนการเล่นโซเชียลให้กับเขาถ้าไม่รู้จริงอย่าเมนแต่ถ้าขอโทษกลับมาคุณแม่ก็ให้อภัยถือว่าผู้ใหญ่ให้อภัยเด็กซึ่งก็เยอะเพราะคำพูดแรงๆเยอะมากคิดได้ยังไงบางอย่างมันไม่ถูกหวานถึงได้บอกว่ามีคนคิดแบบนี้เราพูดอะไรไม่ได้มากคอมเมนต์ไหนอ่านแล้วไม่โอเคน้ำหวานก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละแต่ไม่แปลกใจจากเรื่องที่เกิดขึ้นหวานพูดไม่หมดทำไมรถทัวร์มาลงบ้านหลายคันแล้วคันเล่าส่วนใหญ่ก็โทษคุณแม่ว่าทำลายชีวิตคู่หวานให้พังบางคำตกลงแฟนลูกหรือแฟนแม่น้ำหวานแต่ไม่ได้คำว่าแฟนใช้คำแรงกว่านั้นอ่านแล้วได้แต่สายหัวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่หนึ่งเดียวนั่นคืออะไรมันก็แค่นั้นแหละมันก็โทษตัวเองแหละพูดไม่หมดเพราะเรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถพูดได้อยากบอกอะไรกับชาวเน็ตน้ำหวานก็อยากให้เมนกันแบบน่าเอ็นดูนิดนึงหวานทำงานมา20ปีเราตั้งใจสร้างความสุขให้ทุกคนในวันที่หวานล้มก็อยากให้เมนแบบเป็นกำลังใจกันนิดนึงเห็นเรามาตั้งแต่เด็กก็อยากให้เปิดใจเอ็นดูในการคอมเมนต์เปิดใจดูว่ามันมีหลากหลายมุมและเรื่องชีวิตคู่ถ้าจะว่าไม่ว่าเราก็ว่าเขาอันนี้หวานว่าแฟร์แต่ถ้าลากคนอื่นเข้ามามันไม่แฟร์โทษคนอื่นมันไม่ดีสภาพจิตใจคุณแม่
น้ำหวานแรกๆเลยคุณแม่เป็นคนโดนเยอะสุดแต่หวานเป็นคนร้องไห้เยอะสุดแต่คุณแม่ปลอบใจเราทั้งที่เราหัวอกเดียวกันบางวันขับรถไปกับแม่หวานร้องไห้กลางสี่แยกแม่ก็มาขับแทนบางวันเราแย่มากเราผ่านไปได้เพราะครอบครัวและเพื่อนแล้วนักบินหลักคุณแม่ว่าไงน้ำหวานคุณแม่ไม่ได้เมนเรื่องนี้เขาไม่เคยมายุ่งเรื่องเราแม่เจอตอนที่เขาแวะมารับที่บ้านแม่ไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันเดี๋ยวฉันโดนทัวร์ลงยิ้มเขาแค่เป็นห่วงเรื่องขับรถช่วงที่เกิดปัญหาหวานขับรถชนซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบถอยรถชนยุบไปเลยตอนนั้นมันไร้สติหนุ่มนักบินไปขอจากพระแม่ลักษมีน้ำหวานหวานเป็นเพื่อนกับเขาตอนไปไหว้ก็ขอพระแม่ขอให้เจอคนดีที่พอดีกับหวานมันหายากคนที่พอดีกับเราทุกคนมีด้านดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีแฟนมันต้องพอดีกันและเรามีแฟนมาน้อยฉะนั้นหวานต้องหาคนที่พอดีกับเราโสด 100% ถ้าคนจะมาขายขนมจีบล่ะน้ำหวานหวานโสดยิ้มแต่จริงๆหวานมีความสุขกับตัวเองนะจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนมันไม่ใช่ประเด็นถ้ามีแล้วปวดหัวไม่มีดีกว่าแต่ก็มีหมอดูทักว่าจะเจอคนที่ใช่ก่อนวันที่30เมษายนบางคนก็บอกก่อนบางคนก็บอกหลังเริ่มสับสนแต่หมอดูทักว่าจะมีคู่ก็สบายใจจะได้เริ่มวางแผนตอนนี้ใช้ชีวิตโสดสวยๆไปก่อนได้และคุณนักบินคนนี้ตรงตามที่คุณหมอทักไหมน้ำหวานหวานไม่ทราบจริงๆเขาเป็นเพื่อนเราคาดหวังกับรักครั้งต่อไปยังไงน้ำหวานหวานไม่คาดหวังแล้วกับความรักครั้งต่อไปหวานฝากชีวิตความสุขไว้กับปัจจุบันเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่เราดีลได้และอะไรที่เกินวันพรุ่งนี้หวานไม่คิดหวานคิดแค่วันนี้วันนี้เราทำดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่เราจะกลายเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนไหมน้ำหวานจริงๆเราไม่เคยแต่งงานนะเราก็ไม่รู้ภาพนั้นเป็นยังไงแต่ถามว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เรามีความสุขกับตัวเองมากพอพยายามบิ้วความสุขให้ตัวเองเพื่อจะกระจายไปให้คนอื่นได้สเปคของเราน้ำหวานสเปคเหรออย่างแรกชอบคนที่หน้าตาถูกใจนิสัยค่อยๆดูไปชอบคนที่พอดีกับเราตลกได้ร้องเพลงไหมไม่เอาดีกว่ายิ้มหวานชอบคนเก่งมีความสามารถมันต้องเจออายุไม่ห่างกันมากซึ่งคนในวงการเป็นพี่เป็นน้องกันต่างชาติล่ะหวานชอบจองกุ๊บหวานเป็นอาร์มี่คลิปสัมภาษณ์น้ำหวาน